หาทั้งมือเขาว่ามือใดสิบดบดคึมคึมนั่งย้อนขาต้องแรงต้องแรงต้องแรงใส่ชุดจังไรก็ครับนั่งไม่นั่งไม่มือผู้หญิงนั่งย้อนขาอยู่นี่งามยังไงครับไหวขาต้องแรงต้องแรงเขาว่าพ่อไปยังเชียพ่อก็เลยบอกได้บอกหมู่เชียว่าเพราะว่าไม่เห็นยังคันมีผู้เอาเป็นบ่เฒ่าก็สิมีอยู่ครับเอาคือบ่มามาหาเอาเนี่ยเมียคือนั่นฮะเฮาก็เอาถูกมาจุดเพิ่นนั่นตั่วถูกในรถน่ะบ่อันคันคันเอาเป็นมื้อใดวันพระแหมมาเอาในเพียงมาบ่มาเอานี่เด้เอาใส่เอาอยู่เอาใส่โอ้ยบอกมาเลยมีคนเฮ็ดเอา3ตัวตรงคือเฮาตายเนาะได้บุญเนาะแม่นเฮาได้โชคเฮาก็เฮ็ดบุญนําเนาะแม่นตัวให้ตัวเนาะอันพ่อจะบอกให้ฟังเด้อครับเดี๋ยวนึงมันได้หลายปีแล้วปีนั้นมันออกเลข3ตัวครับเลข3 3ตัวแม่พวกเฮาเคยประกวดว่าได้ยินไป333เออ33น่ะปีนั้นนั่นน่ะอยู่ข้างอันเนี่ยอยู่ข้างวัดนี่เนี่ยวัดอันอยู่ตําออกวัดน่ะมันเป็นไฮพ่อใหญ่พ่อใหญ่เนี่ยเป็นพิงอันย้ายอยู่หั้นบัดนี้มันเป็นต้นพันธุ์ศาสตร์บัดนี้พากันคิดได้สมัยคนมารูปมารวมต้นไม้น่ะบัดนี้พวกเฮาไปในเปียงว่าซั่นพากันเว้ากันกับหมู่เฮาไปอันนั่งเบิ่งในเปียงต้นไม้ต้นพันธุ์ศาสตร์นี่บัดนี้อันก็เลยเว้าเรื่องว่าไปแม่ซั่นเฮาแหงก็จะผู้ใดเป่าจักเกียได้ซั่นว่าพากันเว้ากันมาสักเกียเทวดาชุมนุมเทวดาเป่าจักเกียบักอันนึงมันกับมันตายล่ะก็เลยได้พาเฮาไปให้หน้าที่คนต้นไม้ใหญ่ตัวน่ะบัดนี้แต่ละคนนี่เห็นบ่คือกันเด้อครับพ่อนี่เห็น3ตัวเป็นเลข3 3ตัวขาวคงยงเลข3ตัวเลี้ยงกันคล้ายใส่อยู่พากันเว้ากันอยู่ในต้นนั้นบัดนี้พาเฮาออกนี่ไปเจ้าก่อนเฮาจะไปเว้าผู้ใดได้จังได๋ผู้ใดได้จังได๋หมู่บ่ถือคนดอกได้นะบ่ถืออยู่คนบัดนี้ผู้พ่อนี่ได้3 3ตัวเลี้ยงกันคล้ายใส่อยู่ตัวสีขาวคือซอกเขียนบัดนี้ผู้พ่อเลยว่าไปแล้วหมู่เขาเพิ่นมาตบหัวเฮาอันจะต้องเป็นบ้าหลายเนาะท่านมึงจะมาเอาจังได๋เรียกตัวเดียวมันจะมี3ตัวซั่นมึงเป็นบ้าหลายเนาะจะมึงบ่คือบ้านคือหยังเขาเนาะท่านเอากูก็เห็นจังซั่นเนาะท่านดอกว่าให้หมู่ว่ากับหมู่เถียงกันน่ะครับบัดนี้หมู่4คนสิ4กับเจ้าของแต่ว่าบ่ได้สักคนบ่มีตัวนึงสักตัวจังได๋อันเจ้าของก็บ่ซื้อบัดนี้หมู่เขาว่าให้ได้ของว่าให้หลายน่ะว่าหลายอันมึงจะไปหาซื้อมึงสิเสียเงินเสียทองมึงจะไปหาเว้าเด้อมึงเว้าแต่อยู่นี่มึงจะไปเว้าหมู่อื่นท่านเรียกอยู่ใส่มันจะมีพอ3ตัวซั่นเรียกอัน3นั่นน่ะว่าซั่นออกอีหลีกูโตก็เลยบ่ซื้อบัดนี้บัดออกมาบัดนี้โอ้ยกูไปเตะดากหมู่พ่อน่ะพ่อไปเตะหมู่กูใจให้แล้วเพิ่นน้ํามึงสิมาขัดโชคขัดลาภกูว่าซั่นจมให้หมู่มึงรู้ล่ะบัดนี้ต้นไม้น่ะหมดแล้วบัดนี้เอ้าต้นไม้ต้นสูงนั้นหมดแล้วมี 2-3 ต้นพันศาสตร์ครับคนเอาไปเฮ็ดศาลาหมดบัดนี้มาจะ2จะ2ได้ปลายปีพี่ล่ะย้ำปลายปีครับก็เลยสวนกันอีกบัดนี้อันมันเป็นตัวซอหัวแตกบัดนี้ซอหัวแตกเออซอหัวแตกมันจะวางเนี่ยลูกตัวซอ2ตัวซอ2ตัวอัน7ยืนบ่บ่ซอหัวแตกมันสิว่าอันมันสิหมายความว่าไงพอแล้วหรือซออีหยังมันย่อมาเนี่ยนะอ๋อซอหัวแตกมันบ่ให้หัวแตกเอออ๋ออันปริศนานี่บ่เออมันตัวซอ2ตัวซอสร้างซอหัวแตกบ่ให้บ่แม่นซอซอสูย่อดูย่อว่างนี่ซอซอใส่อีหยังก็สิ7 7ตัวบ่แม่นบ่หมายความว่ามันสิบ่ให้เฮาน่ะบ่มีแต่ตัวซอหัวแตกตัวขาวอักลักคือกัน2ตัวจะ2พ่อไปเอาซ้อนกันไปเอาอีกแต่ว่าสิมันสิปลายปีอยู่เด้อถ้าจัวเฮาไปเอามันสิหน้าฝนฝนตกฝนเอี้ยนแล้วแล้วพากันเข้าไปเอาบัดนี้มาปลายฝนบัดเฮาเลยว่าหาเฮาได้อีกไปจะไว้สู่ซั่นพากันซ้อนกันมีตัวซอ2ตัวซอพอแต่บ่ได้บัดนี้อันมีคันมีผู้ว่าเป็นอยู่บ่ลูกมีเดี๋ยวผมสิหาหามาหน่อยมีอยู่ดอกใบต้นไผอยู่ไกลบ่อันบ่เพิ่นว่าอันบ่เพิ่นเว้าเรื่องเว้าว่าคันมันคิ้วมันเชียงนี่วัดนี่คือคิ้วเลยนี่
ครับเงียวัดนี่มันเป็นพระเจ้าใหญ่แต่สมัยโบราณลำโบราณแต่ว่าตะกี้พ้นก็ได้อยู่พระเสาน่ะอยู่ในวัดนี่ในโบสถ์นี่ครับอายุต่อมานี่มันก็เลยเป็นลอยๆลอยๆไปก็เลยบ่ใครได้มันก็เหมือนผู้เอาผู้สู่ผู้สนมาร้องมันก็ได้เดี๋ยวๆพระเจ้าใหญ่นี่วันพระใหญ่เนาะมหาวันนี้ท่านบ่ปู่มันรอบวันพระมื้อใดบ่วันมื้อวันพระเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานแล้วมันรอบยังบ่ทันหรอก6 7 8อ่ะ9 10 11 12 13 14ใช่มั้ยโอ้พอครับเมื่อเกือบๆน่าจะทันน่ะเดี๋ยวเบิ่งวันที่อีกเที่ยนึงบอกคันมีพ่อจิพ่อจิพาไปเอาครับพ่อจิถามหมู่ถามหมู่คําว่าถามหมู่นี่เพราะว่าหม่องหม่องจริงๆดังๆก็มีแต่ว่ามันยังบ่มีแบบว่าผู้เอาเป็นผู้เอาเป็นอ๋อผมใหม่นะครับแต่ว่ามีแต่ผู้ไปเอาซื้อไปเอาไปขอธรรมดาขอจากเลยเก้าตับเทวดาชุ่มนุ่มเทวดาอืมขอเอาซื้อบางทีบางบอนน่ะนะแต่ว่ามันมีอยู่หม่องหม่องนี้หม่องเจ็ดหม่องนี้อยู่ครับ